ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนที่2ของรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเอ๊ะต้องเรียกคุณนายองุ่นหรือเปล่าได้เลยค่ะคุณหลวงคะอย่าดีกว่าพี่ดูแก่ไปหน่อยอันนี้คุณหลวงนะคุณหลวงกำจัดโจรละภัยโอ้โหชื่อแสบมากมีความคล้องจองคือจริงๆแล้วตำแหน่งหรือว่าชื่อของขุนนางในสมัยก่อนต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างนี้เหรอพี่และจะเท่มากก็คือจะมีการเอาลักษณะงานหรือว่าลักษณะเฉพาะตัวของคนคนนั้นเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อหลวงกำจัดโจรภัยคือฟังชื่อนี่ก็รู้ใช่ไหมว่าคนเนี้ยเป็นขุนนางฝ่ายไหนใช่อันนี้ก็คือเป็นตำรวจหลวงกำจัดโจรภัยนะคะคือเขาเรียกว่าราชทินนามมั้งคะหลวงกำจัดโจรภัยก็เป็นนายตำรวจพ่อไม้นะคะ เป็นหนุ่มใหญ่คุณนายองุ่นนี่ก็เป็นสาวใหญ่เช่นกันคือสมัยก่อน40เนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ผ่านสามีมาแล้ว2คนครับถือว่าอายุเยอะค่ะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะสมัยนี้40นี่ยังดูแบบอ๋ออยู่มันยุคสมัยเปลี่ยนไปสมัยก่อนคนวัย40ถ้าเกิดว่ายังดูสวยดูสาวนี่ถือได้ว่าไม่ธรรมดาไม่งั้นจะมีเพลง30ยังแจ๋วหรอใช่ไหมนั่นน่ะสิครับก็อันนี้แสดงว่าแต่ก่อนโดยทั่วไป30มันต้องไม่แจ๋วไงโอ้30นี่แสดงว่าแก่แล้วอย่างงี้เหรอพี่ใช่มั้ยล่ะที่บอก30ยังแจ๋วอ่ะแล้วไงอ่ะก็แสดงว่าโดยทั่วไป30ไม่ค่อยแจ๋วใช่มั้ยไม่รู้สิครับถึงได้บอกว่าว้าว30ยังแจ๋วแต่นี้คุณนายองุ่นนี่40นะคะแล้วก็ยังดูสวยยังดูมีเสน่ห์ด้วยแต่ที่น่ากลัวก็คือเธอถูกข่าวลือนะเป็นที่ร่ำลือไปทั่วทั้งจังหวัดว่าเธอรวยด้วยสามีรวยด้วยการฆาตกรรมสามีแล้วสามีของเธอทั้งสองคนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินเป็นคนร่ำรวยและแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงของสามีก็ตกอยู่กับเธอโดยที่บรรดาญาติๆของสามีนั้นไม่มีเอี่ยวเลยคือสามีเนี่ยทำพินัยกรรมยกให้เธอแต่เพียงผู้เดียวทั้งคู่เลยมันก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้ความลับล่ะคะต่อจากตอนที่แล้วเลยซึ่งเธอบอกว่าเธอจะสารภาพแล้วนะแล้วก็สารภาพดื้อเลยบอกเลยนะคะว่าฉันฆ่าเองสองคนเลยค่ะโดยเจตนาค่ะอะไรกันครับเนี่ยตั้งใจจะสารภาพกับท่านผู้กำกับนี่แหละค่ะส่วนนายร้อยตำรวจหนุ่มๆคนนั้นเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะยะโสเพราะฉะนั้นไม่ให้ความร่วมมือค่ะแต่ถ้าเกิดจะเป็นคุณหลวงเป็นท่านผู้กำกับคุณหลวงคนนี้เนี่ยแหมยินดีเหมือนกับเคมีเข้ากันอะไรทำนองเคมีตรงกันเพราะฉะนั้นดิฉันจะสารภาพกับท่านค่ะเอ๊ะยังไงคุณหลวงกำจัดนี่ไปไม่เป็นเลยนะคะเมื่อเจอกับผู้ต้องหาที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณหลวงกำจัดนี่จะมีความถูกอกถูกใจนะคะตั้งแต่ตอนที่เหยียบย่างขึ้นมาบนเรือนของคุณนายองุ่นเลยนะถ้าสังเกตดูดูชื่นชมไปหมดโอ้ยอันนี้ดีอันนี้สวยคือดูร่มรื่นน่าอยู่ตั้งแต่บ้านจนกระทั่งถึงเจ้าของบ้านครับดูดีไปหมดเลยช่างเป็นการขึ้นมากระทำการสืบสวนสอบสวนที่น่ารื่นรมสินี่กระไรครับชักยังไงแล้วใช่ไหมคะตังหิดตังหิดฆาตกรรมก้นครัวค่ะนี่คืองานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรวมเรื่องสั้นทั้งหมดของคุณชัยคึกฤทธิ์นะคะที่เขียนเอาไว้ต่างกรรมต่างวาระค่ะแล้วก็เล่มที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยสำนักพิมพ์ดอกย่านะคะก็ได้รวบรวมทั้งหมด23เรื่องค่ะโดยฆาตกรรมก้นครัวเป็นเรื่องหมายเลข2ของหนังสือเล่มนี้และเดี๋ยววันนี้ก็จะต่อด้วยเรื่องต่อไปนะคะคุณจิตรินครับผมโอ้โหเรื่องต่อไปนี้ผมว่ามีความแฟนตาซีแล้วก็ชื่อเรื่องก็แฟนตาซีเลยครับแผ่นดินมหัศจรรย์คนละแนวกับเรื่องนี้เลยนะครับคือเหมือนกับว่ารวมเรื่องสั้นแต่ละเรื่องเนี่ยจะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันคนละแนวเดี๋ยวเราไปฟังคำสารภาพ
ของผู้ร้ายเจ้าเสน่ห์อย่างคุณนายองุ่นกันเลยนะคะว่าเหตุใดเธอจึงฆ่าสามีตายถึง2คนโดยเจตนาคนอะไรจะใจคอโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้แล้วเธอจะโดนลงโทษสถานใดนะคะติดตามได้เลยค่ะฆาตกรรมก้นครัวเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันเรื่องขอขาดบาดตายเลยนะคุณนายจะพูดจาอะไรคิดดูสิให้ดีๆก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนโอ้ยเป็นพระคุณแหละเจ้าค่ะดิฉันก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วรู้ตัวดีทีเดียวเจ้าค่ะขอให้ท่านอดใจเอาไว้สักเล็กน้อยเดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังคุณนายหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆบรรจงเปิดตลับงาเอาขี้ผึ้งพังแผ่วอบดอกชะลูดขึ้นสีปากช้าๆลมพัดมาจากข้างนอกวูบหนึ่งพาเอากลิ่นหอมมาเข้าจมูกหลวงกำจัดจะเป็นกลิ่นดอกไม้จากนอกบ้านหรือกลิ่นอบร่ำจากตัวคุณนายก็ไม่ทราบแน่เมื่อดิฉันได้กับนายเพิ่มนั้นดิฉันอายุ30กว่าแล้วไม่ใช่เด็กๆแต่นั่นแหละเจ้าค่ะจะว่าไปก็เหมือนเด็กๆเพราะดิฉันไปอยู่ในวังที่กรุงเทพแต่ยังเล็กๆกลับมาบ้านเดิมก็อายุมากแล้วไม่รู้จักว่าใครเป็นใครพวกญาติพี่น้องของดิฉันแหละเจ้าค่ะเขามาชักนำว่าพ่อเพิ่มเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนมีศีลมีสัตแล้วมีหลักฐานดีดิฉันก็หลงเชื่อพอเขาส่งคนมาพูดดิฉันก็อวยแต่พอได้เสียอยู่กินกันไปแล้วสิเจ้าคะดิฉันถึงได้รู้ว่าไหนเพิ่มเป็นคนเลวอย่างไรทรัพย์สมบัติที่แกมีนั้นแกได้มาจากการขูดเลือดคนจนทั้งนั้นนาและที่ดินทุกแปลงแกไม่ต้องซื้อหาแต่ได้มาจากการบังคับจำนำจำนองเอาจากคนที่หมดหนทางที่ไหนเพิ่มทำโรงสีร่ำรวยเป็นนักหนาก็เพราะขูดเลือดชาวนาไหนจะกดราคาข้าวไหนจะโกงด้วยสัตว์ด้วยถังที่ตวงไหนจะเอารัดเอาเปรียบไปเสียทุกทางไหนเพิ่มเป็นคนโลภและโลภในสมบัติของผู้อื่นเห็นใครมีก็ต้องอิจฉาตาร้อนคิดโค่นคิดทำลายเขาไปตัวยิ่งมีมากขึ้นก็ยิ่งโลภมากขึ้นยิ่งเอารัดเอาเปรียบทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากขึ้นดิฉันเนี่ยเป็นคนขี้สงสารมนุษย์เจ้าค่ะเห็นคนจนตาดำๆก็อยากจะช่วยเหลือยิ่งเห็นคนพวกนี้ต้องลำบากเพราะนายเพิ่มดิฉันก็ยิ่งเกลียดชังแกมากขึ้นจนในที่สุดตัดสินใจว่าถ้านายเพิ่มยังอยู่ต่อไปก็รังแต่จะทำให้คนเดือดร้อนดิฉันจึงกำจัดเสียเอาแล้วคุณชิดล่ะครับนายชิดมาทีหลังดิฉันก็นึกว่าเขาจะดีกว่านายเพิ่มท่านก็คงทราบดีว่านายชิดค้าฝิ่นก่อนที่จะได้เสียกันดิฉันก็เอาคำมั่นสัญญาว่าต้องเลิกเพราะทำต่อไปก็บาปกรรมเปล่าๆแต่พออยู่กินกันแล้วเขาก็ไม่เลิกจริงเจ้าค่ะดิฉันยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นว่านายชิดไม่ผิดกับนายเพิ่มเลยทำมาหาได้ไม่ใช่น้ำพักน้ำแรงของตนดีแต่สูบเลือดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนายชิดยิ่งเลวกว่าในเพิ่มไปอีกนะเจ้าคะเพราะในเพิ่มแกเป็นคนเอาซึ่งหน้าโผงผางไม่กลัวคนแต่ในชิดเป็นคนขี้ระแวงขี้สงสัยคนอื่นแล้วก็ลอบทำคนลับหลังเจ้าคะใครเข้ามาค้าขายกับในชิดแล้วเป็นต้องเสียเปรียบทุกคนไปถ้าเป็นเรื่องฝิ่นแล้วก็ต้องถึงชีวิตเจ้าคะในชิดลอบฆ่าคนมาเสียแล้วนักต่อนักพอดิฉันรู้ความจริงเข้าก็ทนไม่ไ
กรรมต้องสนองกรรมดิฉันเลยตกลงใจกำจัดในชิดเสียอีกคนหนึ่งเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละเจ้าค่ะใครๆก็พากันว่าดิฉันหวังสมบัติแต่ท่านก็คงทราบแล้วไม่ใช่หรือว่าดิฉันก็ไม่ใช่คนยากจนถึงไม่รุ่มรวยหนักหนาก็พอมีกินมีใช้นี่ตั้งแต่สองคนนั่นตายไปแล้วดิฉันก็มุ่งหน้าแต่การกุศลทำบุญบ้างช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างเดี๋ยวก่อนครับคุณนายที่คุณนายว่าคุณนายกำจัดสามีเสียตั้งสองคนนั่นฮะคุณนายทำอย่างไรครับผมอยากทราบวิธีการอ๋อไม่ยากหรอกเจ้าค่ะท่านก็ทราบแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะว่าดิฉันไปอยู่กับคุณป้าในวังมาตั้งแต่เด็กๆคุณป้าดิฉันท่านเป็นคนห้องเครื่องต้นท่านได้อบรมดิฉันในการทำกับข้าวจนชำนาญทั้งหวานทั้งคาวพูดไปก็จะเป็นการคุยนะเจ้าคะแต่ใครๆก็พากันชมฝีมือของดิฉันไปทั้งวังสมเด็จและโปรดนักทีเดียวแกงบวชของดิฉันนะเจ้าคะถึงกับรับสั่งว่าถ้าไม่ใช่แกงบวชแม่องุ่นแล้วอย่ารับดีกว่าเสด็จกรมหลวงนะเจ้าคะท่านพิถีพิถันเครื่องเสวยออกจะตายไปท่านยังเคยรับสั่งเลยว่ากระบวนทอดกระบวนแกงแล้วไม่มีใครสู้แม่องุ่นจะหาตัวจับได้ก็แต่ทางผัดยำแต่เจ้านายขนาดนั้นท่านยังออกพระโอษฐ์ชมนับประสาอะไรแก่ในเพิ่มในชิดที่เป็นคนบ้านนอกดิฉันก็ปรนเปรอด้วยอาหารอย่างเต็มฝีมือปกติก็วันละ4เวลาบางวันปาหมอก็มากกว่านั้นสองคนนั่นไม่เคยพบก็กินไม่ลืมหูลืมตาเจ้าค่ะแล้วในอาหารนั่นคุณนายใส่ใส่ฝีมือเจ้าค่ะใส่ฝีมือดิฉันปรุงอาหารเต็มความสามารถบำรุงบำเรอเต็มที่เป็นต้นว่าเช้าขึ้นมาก็ใช้อาหารเบาแต่มีประโยชน์ไข่ลวกแต่พอดีบ้างไข่ดาวทอดให้เต็มจานน่ารับประทานไม่สุกไม่ดิบเกินไปบางทีก็ไข่เจียวแบบฝรั่งใส่ไส้เสี่ยงจี้บ้างเห็ดบ้างไก่บ้างแล้วก็ต้องมีนมสดมีขนมปังกาแฟพร้อมถ้าเห็นจะเบื่อดิฉันก็พลิกแพลงไปเป็นไข่ไก่ผิงไฟแบบไทยๆพอเป็นยางมะตูมก็ใส่น้ำปลาซอยหอมใส่โรยพริกไทยมากๆทานกับข้าวตุ๋นร้อนๆเอากำลังมื้อกลางวันดิฉันก็ใส่สำรับเข้าไปเต็มเพียบเจ้าค่ะใช้อาหารน้อยชนิดแต่ทำให้ชวนกินบางวันก็ทำกับข้าวฝรั่งใช้เนื้อสันบ้างลิ้นวัวบ้างถ้าหาได้ดิฉันก็ให้รับหอยนางรมสดๆบางวันก็ยักย้ายไปเป็นพวกขนมจีนขนมจีนบ้านนอกหรือเจ้าคะจะมาสู้ขนมจีนในวังอย่างที่เขาเคยรับกันมาอย่างขนมจีนน้ำพริกอย่างนี้ดิฉันเคยเห็นแต่น้ำพริกใสๆเหมือดหัวปรีหยาบๆมีใบกระถิ่น 2-3 ใบแต่ของดิฉันไม่อย่างนั้นนะเจ้าคะน้ำพริกของดิฉันต้องคั่วถั่วทองให้หอมแล้วโขลกใส่มันกุ้งใส่ปูทะเลขนมจีนแป้งสดหัวเล็กๆเหมือดหั่นเป็นฝอยขยำน้ำมะนาวให้ขาวสะอาดรับกับทอดมันกุ้งฝอยทอดให้กรอบผักทุกชนิดก็ทอดกรอบมีทั้งไข่ต้มไข่ดาวทอดกรอบเช่นเดียวกันถ้าถึงหน้าร้อนดิฉันก็ตั้งข้าวแช่กะปิทอดเม็ดเล็กๆน่ารับประทานหอมสอดไส้พริกทอดโรยไข่เป็นฝอยอย่างที่ฝีมือชาววังเท่านั้นจะทำได้ผักก็มีมะม่วงดิบแตงกวากระชายหอมต้นจัดเป็นรูปต่างๆน้ำข้าวแช่ก็แช่น้ำแข็งใส่ดอกกระดังงามะลิอบควันเทียนเสียก่อนและก่อนจะรับก็โรยพิมเสนเล็กน้อย
ามบ่ายก็มีของว่างไส้กรอกประแหนมบ้างขนมแป้งสิบบ้างบางทีก็หมูแหนมแข็งส่วนอาหารค่ำก็มีสำรับเต็มที่พร้อมทั้งของเคียงมีกรอบของดีฉันหาที่ติมิได้แกก็มีแกงปลาไหลปูเค็มตัวเล็กๆคลุกหัวกะทิใส่มาดันบางทีก็แกงมัสมั่นไก่ทั้งตัวใส่มันฝรั่งยำถวายหั่นผักกองเป็นกองๆให้หน้าดูก่อนจะรับจึงให้ราดน้ำเจ้าค่ะส่วนเครื่องจิ้มก็ต้องดูให้ถูกต้องถ้าเป็นผักต้มกะทิก็ตำน้ำพริกให้เหลวสักเล็กน้อยถ้าเป็นผักดิบก็ตำให้ข้นหน่อยถ้าเป็นปลาร้าหล่นก็ใส่กะลามะพร้าวขัดมันถ้าถึงฤดูก็น้ำพริกปูนาเอากระดองปูตัวเล็กๆประดับจิ้มสายบัวผักกระสังโอ้ยพอทีพอทีครับคุณนายโอ้ยอย่างนี้ใครจะไปทนทานไหวก็นั่นนะสิเจ้าคะทั้งนายเพิ่มนายชิดก็กินกันเต็มคราบไปเลยเหล้ายาอะไรดิฉันก็ไม่ได้ห้ามเชิญพ่อกินเข้าไปเลยเจ้าค่ะธรรมดาผู้ชายนะเจ้าคะถ้าอาหารถึงปากกินได้ที่เขาเรียกว่าความรักก็มีมากเมื่อมีความรักขึ้นมาเมื่อใดดิฉันก็พร้อมที่จะรับรองความรักอยู่ที่นี่ถ้าดิฉันคนเดียวไม่พอจะมีนางเล็กๆไว้ปรนนิบัติอีกกี่คนดิฉันก็ไม่ห้ามก็ทั้งนายเพิ่มนายชิดเป็นคนมีอายุแล้วนี่ท่านเจ้าขาโดนอย่างนี้เข้าไปจะทนทานอะไรไหวไม่กี่วันก็ตายไปเองนี่แหละเจ้าค่ะที่ท่านเรียกว่าวิธีการทั้งหมดนี้เป็นคำสารภาพของดิฉันนี่ถ้าไม่ใช่ท่านดิฉันก็ไม่บอกนะเจ้าค่ะคุณนายขอรับล้วงกำจัดหยิบหมวกพลางลุกขึ้นยืนเตรียมตัวไปในเมืองกับผมเดี๋ยวนี้เลยเอ๋ท่านหมายความว่าจะเอาตัวดิฉันไปโรงพักอย่างนั้นหรือเจ้าคะเปล่าแต่ไปหาอะไรทานกันหน้าอำเภอแล้วคุยกันต่อไปผมหิวแล้วหลวงกำจัดหยุดพูดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปว่าแม่องุ่นขอให้ฉันเรียกเธอว่าแม่องุ่นเถอะนะเราก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วฉันอยากพูดตรงๆฉันพันตำรวจโทหลวงกำจัดโจรภัยอายุ46ปียังเป็นโสดรูปร่างหน้าตาตามที่คนเขาว่าก็พอดูได้ฉันรับราชการมา26ปีแล้วถ้าออกเดี๋ยวนี้ก็มีบำนาญระหว่างอยู่ในราชการฉันก็ไม่ใช่คนสุรุ่ยสุร่ายได้เก็บเงินเก็บทองไว้ได้บ้างมีบ้านมีที่ดินพอสมควรฉันขอบอกเธอให้ทราบเดี๋ยวนี้เลยว่าฉันอยากตายอุ๊ยท่านก็ถ้าหิวข้าวก็ทานเสียที่นี่ก็ได้นี่เจ้าคะดิฉันเตรียมไว้พร้อมแล้วอาหารที่ดีนั้นถ้ารับพอสถานประมาณก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตดอกเจ้าค่ะจบเรื่องฆาตกรรมก้นครัวแต่เพียงเท่านี้นะคะที่ไหนได้เป็นการฆาตกรรมที่เนียนมากๆเลยครับพูดไม่ถูกเป็นการฆาตกรรมที่ผู้ชายอยากจะโดนแบบนี้บ้างนะคะครับแต่ว่าช่วยฆ่าฉันทีเถิดถ้ามีคนมาฆ่าอย่างนี้แล้วตัวเองระวังตัวให้พอก็คงไม่ตายนะครับคือเรื่องนี้นี่ก็มองได้หลายมุมนะคะครับบอกก็ต้องบอกอย่างที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในคำนำนะคะว่าคือเป็นเรื่องที่อ่านเพลินๆอ่านสนุกอารมณ์ดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอ่านก่อนนอนก็จะหลับไปอย่างมีความสุขครับเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะคะคือมองมุมไหนก็ได้จะมองแบบเป็นเรื่องในแนวฆาตกรรมจริงๆอ่ะก็เป็นฆาตกรรมแบบหนึ่งได้แต่ถ้ามองในแง่ของอารมณ์ขันก็เป็นอารมณ์ขันได้ใช่คือมองยังไงก็ได้แต่ที่สำคัญโอ้โหแหมบรรยายเมนูมาแต่ละเมนูนี่นะคะหิวเลย
ตำรวจที่ไหนจะทนได้ครับไปเธอฉันอยากตายฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าไปสำหรับเรื่องต่อไปนะคะแผ่นดินมหัศจรรย์ค่ะอันนี้ก็จะออกแนวนิทานนะคะครับและถ้าขึ้นชื่อว่านิทานก็จะมีพระนามของพระราชาบางพระองค์ค่ะที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยและหนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าพรหมทัตคุณไหมอีกแล้วใช้คำนี้เยอะมากมากเลยนะคะใช่ไหมคิดไม่ออกบอกพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตตลอดเลยครับเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าถึงสมัยพระเจ้าพรหมทัตยังครองกรุงพาราณสีนะคะแล้วก็เล่าถึงเศรษฐีคนหนึ่งที่มีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วก็มีลูกชาย3คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาฟังแผ่นดินมหัศจรรย์ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาตอบข้อความทาง YouTube ทางกล่องข้อความกันบ้างนะคะครับผมชาว YouTube เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ต้องสวัสดีชาว YouTube กันไม่ได้เจอกันนานนะครับช่วงนี้ชาว YouTube ครับยังคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายต่อเนื่องครับคุณชนนิภาครับค่ะขอบคุณมากๆติดตามอยู่เสมอถ้าได้เรื่องสี่แผ่นดินจะเป็นที่ชื่นหัวใจเป็นอย่างยิ่งโอ้ขอบคุณมากนะครับสี่แผ่นดินเรามีแล้วนี่คะมีแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาลง YouTube ใช่ครับแล้วก็ยังไม่ได้เอาลงเว็บไซต์ด้วยนะครับก็รอสักนิดนึงครับพอดีว่าตอนมันเยอะมากครับแล้วก็คุณทิพย์โอสถเขียนมาในเจ้าแม่นะครับบอกว่าเรื่องเล่าที่มียักษ์โลกปัดลูกระเบิดไม่ให้ลงสะพานพุทธแม่ผมก็เคยเล่าให้ฟังตอนเด็กๆน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าในเจ้าแม่ละมั้งครับอันนี้จำไม่ได้แล้วน่าจะใช่นะคะครับแล้วก็อันนี้อ๋อน้องเจเจครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองขอบคุณเรื่องดีๆให้เจเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เจฟังครั้งแรกเรื่องผัดแผ่นดินแล้วก็สี่แผ่นดินอ๋อโอเคขอบคุณนะครับค่ะน้องเจเจก็ยังเป็นแฟนที่เหนียวแน่นของห้องสมุดหลังใหม่ครับค่ะเจเจก็ส่งมาในกล่องข้อความด้วยนะคะครับมีการส่งรูปโจโฉมาให้ดูด้วยค่ะคือตอนนี้น้องเจเจกำลังอินกับโจโฉมากครับแล้วก็ถามว่าเจอยากทราบว่าเรื่องอะไรต่อไปครับโจโฉใกล้จะจบแล้วเจดูสามก๊กจบแล้วครับอ่านแล้วด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับน้องเจเจเรื่องต่อไปก็นี่แหละครับเพื่อนนอนคงทราบแล้วนะคะใช่พี่หมีครับเจเล่นจินตนาการทุกวันเลยครับเล่นตามแบบสามก๊กส่งรูปมาให้ดูนะครับอย่าหัวเราะนะครับแล้วก็ส่งรูปเหมือนกับเป็นกระดาษฉีกๆนะคะอันนี้พี่หมีไม่เข้าใจอ่ะน้องเจเจอันนี้เจเจอาจจะต้องอธิบายพี่หมีเพิ่มมานิดนึงนะคะว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรพี่หมีไม่หัวเราะค่ะแต่ว่าพี่หมีงงค่ะเจเจอธิบายมาด้วยนะครับครั้งหน้านะกลับไปที่ชาว YouTube กันต่อค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะคุณจิตเรียนครับผมคุณโสพลครับค่ะขอเรื่องผู้ดีของดอกไม้สดมาครับเรามีอยู่นะคะครับผมค่ะคิดว่าน่าจะได้ฟังค่ะครับโอ้อันนี้คุณอินดี้มามาเนียอันนี้แซวในแก่นครับค่ะว่าบอกว่าถ้าในแก่นเกิดในยุคนี้จะยอมฉีดวัคซีนหรือเปล่าหนอนั่นน่ะสิโอ้ในแก่นนี่น่าจะเป็นการนำของชาวบ้านในชุมชนเลยทีเดียวนะคะต่อต้านการฉีดวัคซีนไม่แน่ใจนะหรือว่าอาจจะมีปัญหากับวัคซีนบางชนิดอะไรทำนองนั้นคือน่าจะเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยละค่ะถ้าในแก่นเกิดมาในยุคโควิดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับคุณชยากรเขียนมาบอกว่าติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ตลอดเลยค่ะเรื่องที่ชอบฟังมากที่สุดคือจำปูนกับไผ่แดงค่ะก็แสดงว่าชอบฟังเรื่องในแนวเรื่องสั้นแบบไทยๆย้อนยุคนิดๆน่าจะอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็เรื่องจำปูนนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสั้นที่มีพลังมากของเทพมหาปรยะค่ะครับ
เอาละลองมาดูที่เพจนะคะที่คุณสามารถส่งข้อความมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage รัศมีมณีนินนะคะคุณกาญจนาบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้ฟังสามก๊กฉบับในทุนถึงตอน22อยู่อย่างสนุกติดตามเกาะติดในฐานะดูสามก๊กมา2รอบยังไม่เคยอ่านเลยค่ะตอบยากนะคะเห็นด้วยกับคุณชายไหมระหว่างเล่าปีขงเบ้งโจโฉแต่คุณมีและคุณจิตรินเล่าสนุกสนานค่ะฟังเพลินมีความสุขค่ะมาตรฐานไม่ตกเลยค่ะฟังมาเกือบ10ปีแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่าคือยังไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเห็นด้วยกับมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หรือไม่ในเวอร์ชั่นที่เป็นทีมโจโฉเนี่ยนะคะคงต้องกลับไปดูสามก๊กรอบ3ละมังแล้วจับสังเกตเป็นฉากไปค่ะแต่ลีลาการเขียนของคุณชายน่าติดตามมากเช่นกันฟังแล้วมีความสุขสบายใจค่ะขอบคุณคุณกาญจนานะคะขอบคุณนะครับอันนี้เราก็อ่านกันพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับฟีดแบคหรือว่าความเห็นนะคะที่แฟนๆรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ส่งมาในหลายๆช่องทางค่ะครับผมย้ำช่องทางการติดต่อสื่อสารกันอีกรอบหนึ่งนะครับ3ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยไปต่อกันเลยค่ะจะพาทุกท่านเข้าสู่แผ่นดินมหัศจรรย์จากงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะลองดูสิว่ามหัศจรรย์ขนาดไหนมหัศจรรย์อย่างไรครั้งหนึ่งนานหนักหนามาแล้วสมัยพระเจ้าพรหมทัตยังครองกรุงพาราณสียังมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีทรัพย์สมบัติสริงคารมากมายนับได้หลายพันโกฎเศรษฐีผู้นั้นมีบุตรชายอยู่3คนมีสติปัญญาวิชาความรู้ทัดเทียมกันครั้นเศรษฐีผู้นั้นมาคิดดูว่าตนก็แก่ชราควรจะมอบสมบัติให้แก่บุตรคนใดคนหนึ่งครอบครองสมบัติจะได้ไม่แตกสลายวงตระกูลของตนจะได้รุ่งเรืองต่อไปเฝ้าครุ่นคิดอยู่ช้านานก็คิดหาตกไม่ว่าควรจะมอบสมบัติให้แก่ผู้ใดดีอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีนั้นนึกถึงอุบายจะทดลองสติปัญญาของบุตรทั้ง3นั้นได้ก็เรียกลูกชายทั้ง3เข้ามาต่อหน้าแล้วกล่าวว่าลูกเอ้ยบัดนี้พ่อก็แก่ชรามากแล้วพ่อปรารถนาที่จะมอบสมบัติของพ่อให้แก่พวกเจ้าคนใดคนหนึ่งที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมที่สุดเพื่อเป็นที่พึ่งแก่วงตระกูลต่อไปพ่อมาคิดดูว่าทรัพย์สมบัติของพ่อที่มีอยู่มากมายจนใช้ไม่หมดนี้ส่วนมากเนี่ยก็ได้มาจากการที่พ่อใช้ปัญญาโกหกหลอกลวงผู้อื่นหากคนใดคนหนึ่งสามารถโกหกให้พ่อเห็นว่าเป็นเลิศพ่อก็จะมอบสมบัติให้ผู้นั้นปกครองต่อไปฉะนั้นเจ้าสามคนจงออกเดินทางจากบ้านไปเที่ยวในประเทศต่างๆตามแต่สมัครใจเป็นเวลาคนละหนึ่งปีเมื่อกลับมาแล้วจงกลับมาเล่าให้พ่อฟังว่าได้พบเห็นสิ่งใดบ้างขอจงจำไว้ว่าประเทศต่างๆที่เจ้าจะไปนั้น
พ่อเคยเดินทางไปด้วยตนเองแล้วบ้างเคยได้อ่านหนังสือที่คนเขาไปมาแล้วกลับมาเขียนซ้ำๆสักๆบ้างเคยดูหนังมาแล้วบ้างฉะนั้นจึงไม่มีความจริงใดๆที่เกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นที่พ่อจะไม่รู้เจ้าจงกลับมาเล่านิทานโกหกให้พ่อฟังคนใดโกหกได้เป็นที่หนึ่งดีกว่าคนอื่นๆพ่อจะยกสมบัติให้ครอบครองต่อไปบุตรชายทั้งสามเมื่อได้ฟังคำบิดาต่างคนต่างก็อำลาแล้วออกเดินทางท่องเที่ยวไปในทิศต่างๆตามคำบิดาสั่งเมื่อปีหนึ่งผ่านไปบุตรชายคนใหญ่กลับมาถึงบ้านก่อนจึงเข้าไปหาบิดาทำความเคารพอันควรและเมื่อได้ทักทายปราศัยกันแล้วบุตรชายคนใหญ่จึงเล่าว่าลูกได้เดินทางร้อนแรมไปในทางธุรกันดารเป็นเวลาถึง3เดือนจึงได้มาถึงประเทศอันหนึ่งมีสภาพความเป็นอยู่เป็นมหามหัศจรรย์มนุษย์ที่อยู่ในประเทศนั้นมีร่างกายอันสูงใหญ่งดงามมีรัศมีออกจากตัวเป็นที่น่าพิศวงทุกคนแต่งกายด้วยแพรพันหลากสีและประเทศนั้นมีพื้นที่อันอุดมจะปลูกพืชผลสิ่งใดก็เจริญงอกงามยิ่งใหญ่ไปกว่าที่เคยพบเห็นทั้งขนาดและปริมาณเป็นต้นว่าผักกาดนั้นสูงประมาณต้นมะม่วงกล้วยน้ำว้าผลเท่าตุ่มสามโคกผลพุทรานั้นมีขนาดมะพร้าวห้าวแต่คนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นจะได้บริโภคพืชพันธุ์ธัญญาหารก็หาไม่คงจะปลูกสิ่งเหล่านี้ไว้ดูเล่นเป็นต้นว่าต้นผักกาดนั้นก็ปลูกไว้เอาร่มวันหนึ่งวันหนึ่งเวลารุ่งเช้าฝูงชนในประเทศนั้นจะบริโภคยาขนาดหนึ่งคนละเม็ดมีสันฐานประมาณเท่าเม็ดงาแล้วก็จะอิ่มไปตลอดวันมิได้หิวกระหายยาขนาดนั้นคนพากันเรียกว่าอุดมคติและก็ประเทศนั้นเพียงแต่โกยเอาแต่ผิวดินออกก็จะพบแต่ธาตุทองคำและเพชรพลอยอันมีค่าชาวเมืองจึงนำเพชรแท่งเท่าศิลามาปลูกเป็นปราสาทที่อยู่อาศัยส่วนเครื่องประกอบเคหะตลอดจนภาชนะเครื่องใช้สอยต่างๆทำด้วยทองคำทั้งสิ้นแต่โดยเหตุที่เหล็กนั้นมีน้อยจึงถือกันว่าเป็นของมีค่าต่างพากันเอามาเป็นเครื่องประดับผู้ดีมีสกุลในประเทศนั้นจะใช้อาภรณ์ล้วนแล้วไปด้วยเหล็กมีโซ่เหล็กคล้องคอมีกำไลเหล็กใส่ข้อมือและข้อเท้าและเหล็กนั้นยิ่งเก่ามีสนิมขึ้นก็ยิ่งมีราคาเพราะถือกันว่ามีสีสันงามในประเทศนั้นมีแม่น้ำอยู่สามสายสายที่หนึ่งนั้นมีน้ำอบฝรั่งไหลอยู่เป็นนิดสายที่สองนั้นเป็นสุราอย่างดีและสายที่สามนั้นเป็นน้ำมันเบนซินคนในประเทศนั้นก็มิได้ใช้ยวดยานพาหนะเวลามีกิจธุระก็เหาะเหินเดินอากาศไปได้ด้วยกำลังบารมีซึ่งคนในประเทศนั้นรู้จักนำเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จนสามารถควบคุมดินฟ้าอากาศไ
จะให้ฝนตกแดดออกวันใดเวลาใดเพียงแต่กดปุ่มก็จะได้สมความปรารถนาเมืองนั้นอาศัยที่มีความอิ่มและความเพียงพอทั่วกันจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองประเทศทุกคนเป็นผู้นำตัวของตัวเองจนเรียกกันว่าท่านผู้นำทั้งเมืองเช่นเดียวกับที่เราใช้คำว่านายหรือคุณเมื่อประเทศนั้นไม่มีรัฐบาลจึงไม่ต้องมีตำรวจทหารหรือการรัฐประหารและเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งประเทศนั้นอยู่ในใจคนทั่วไปจึงมิจำเป็นต้องเขียนเอาไว้เมื่อมิได้เขียนเอาไว้รัฐธรรมนูญนั้นก็อยู่ถาวรตลอดไปโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมลูกได้เห็นอย่างนี้จึงนำมาเล่าให้บิดาฟังพร้อมทั้งความหวังว่าบิดาคงจะไม่เชื่อถือในถ้อยคำของลูกแม้แต่คำเดียวเศรษฐีได้ยินนิทานโกหกของบุตรชายคนใหญ่ก็ยินดีนักจึงสั่งให้บุตรไปพักผ่อนให้หายเหนื่อยหลังจากการเดินทางแล้วก็รอฟังนิทานของบุตรคนที่สองและที่สามต่อไปบุตรชายคนที่สองเมื่อกลับมาถึงบ้านพอหายเหนื่อยแล้วก็เข้าไปหาบิดาเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังลูกได้เดินทางไปในหลายประเทศจนในที่สุดก็มาถึงประเทศหนึ่งมีความแปลกประหลาดพิสดารยิ่งกว่าประเทศใดๆที่ลูกเคยเห็นมาคนในประเทศนั้นมีรูปพรรณสันฐานเช่นมนุษย์ธรรมดาแต่ที่ลูกเห็นว่าอัศจรรย์นักก็คือถึงแม้ว่าคนในประเทศนั้นจะดูเหมือนกันก็ตามแต่ตามความจริงคนในประเทศนั้นแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือผู้ปกครองแผ่นดินที่เรียกกันว่าอภิชนหนึ่งและไพร่บ้านพลเมืองหนึ่งคนสองจำพวกนี้แตกต่างกันในเนื้อหาจนสุดที่คนธรรมดาจะเชื่อได้ว่าเป็นความจริงเป็นต้นว่าในเรื่องอาหารบรรดาไพร่บ้านพลเมืองนั้นก็บริโภคข้าวและมัชฌมังสาหารเช่นเดียวกับมนุษย์ธรรมดาแต่อภิชนผู้ครองประเทศนั้นบริโภคสิ่งซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถบริโภคได้เป็นต้นว่าจอบเสียมกระสอบรถจี๊ปรถถังรถไฟและสนามบินตลอดจนถนนหนทางเป็นสายๆเมืองนั้นถ้าจะว่าไปก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนักแต่ไพร่พลเมืองกลับต้องอดอยากจะเป็นเพราะเหตุผลใดไม่ปรากฏและราคาสินค้าทั้งปวงนั้นก็แพงเหลือประมาณแต่รายได้ของไพร่บ้านพลเมืองนั้นกลับลดลงทุกๆวันส่วนรายได้ของผู้ปกครองแผ่นดินนั้นกลับสูงยิ่งขึ้นกว่าเก่าทั้งที่คนจำพวกนั้นไม่ต้องไปซื้อหาสิ่งใดหากจะปรารถนาอย่างใดก็ได้สมความปรารถนาทุกประการด้วยอิทธิฤทธิ์หรือที่ภาษาเมืองนั้นเรียกว่าอิทธิพลบรรดากฎหมายต่างๆตั้งแต่รัฐธรรมนูญปกครองประเทศไปจนถึงกฎหมายปลีกย่อยอภิชนผู้ปกครองประเทศเป็นผู้ออกมาบังคับแก่ไพร่บ้านพลเมืองแต่ไม่ได้บังคับกับตนเองหากไพร่บ้านพลเมืองผิดกฎหมายใดๆแม้แต่เล็กน้อยก็จะต้องรับโทษแสนสาหัสส่วนอภิชนถึงแม้ว่าจะผิดเป็นอย่างฉกรรจ์ก็มีทางหลีกเลี่ยงประนีประนอมได้เวลาบ้านเมืองยุคเข็น
หากไพร่บ้านพลเมืองจะเปล่งเสียงตามวิสัยของคนที่มีความเดือดร้อนก็จะต้องได้รับโทษทันแต่หากอภิชนด้วยกันจะคิดปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาลแล้วตั้งตัวเองเป็นใหญ่มีฐานะตำแหน่งสูงก่อไปด้วยทรัพย์สริงคารเป็นอันมากแต่ถ้ารัฐประหารไม่สำเร็จถูกจับได้เสียก่อนก็จะได้ทรัพย์เป็นอันมากเช่นเดียวกันเพื่อเป็นทุนไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อผู้ปกครองแผ่นดินและผู้ถูกปกครองมีภาวะอันแตกต่างกันดังนี้คนทั้งสองจำพวกนั้นก็ประดุจอยู่ต่างกันคนละโลกทั้งที่มีเคหสถานอยู่ติดกันและมองเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันและก็ประเทศนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญกล่าวคือพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์นั้นอยู่ใต้กฎหมายส่วนผู้ที่มิใช่พระมหากษัตริย์และมิใช่ราษฎรนั้นอยู่เหนือกฎหมายทั้งสิ้นลูกได้เห็นมาดังนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และไม่น่าเชื่อถือเลยหวังว่าบิดาจะไม่เชื่อถือคำบอกเล่าของลูกแม้แต่คำเดียวเศรษฐีได้ยินบุตรคนที่สองเล่าเรื่องโกหกให้ฟังก็ยินดีนะลูบหลังบุตรพรางสั่งให้ไปพักผ่อนร่างกายเพื่อรอบุตรคนที่สามต่อไปฝ่ายบุตรคนที่สามเมื่ออำลาบิดาไปแล้วก็ไปหลบอยู่ในบ้านสตรีในตำบลหนึ่งเรียกว่าบางกะปิครั้นถึงเวลาค่ำคืนสงัดผู้คนก็ไปซุ่มอยู่ในสถานที่หนึ่งอันเป็นสมัชชาเรียกว่าคาเทพอครบเวลาหนึ่งปีก็กลับบ้านเข้าไปหาบิดาแสดงคารวะแล้วนั่งในที่อันควรพรางเริ่มเล่าเรื่องของตนต่อไปข้าแต่บิดาลูกได้เดินทางไปไกลหนักหนาเมื่อได้ฝ่าฟันอันตรายนานาประการลูกจึงได้มาถึงประเทศหนึ่งมีสภาวะอันไม่น่าเชื่อถึงแม้ลูกได้ไปมาแล้วด้วยตนเองจนบัดนี้ก็ไม่น่าเชื่อประเทศนั้นหากจะดูแต่ผิวเผินก็เป็นธรรมดาสามัญบรรดาคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นก็มิได้ขยันหรือว่าภาคเพียรประกอบอาชีพแต่อย่างใดส่วนผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถเกินกว่าปกติที่ลูกเห็นว่าแปลกประหลาดมหัศจรรย์จนไม่น่าเชื่อก็คือราคาสรรพสินค้าในประเทศนั้นดังที่ลูกจะพรรณนาให้ฟังข้าวเปลือกในประเทศนั้นมีราคาเกวียนละ28บาทเป็ดตัวละ40สตางค์ไก่ตัวละ48สตางค์เนื้อหมูซื้อทีละ5สตางค์ก็พอกินทั้งครอบครัวไข่เป็ด2ฟอง3สตางค์ปลาทู1เข่งมี6ตัวราคาเข่งละ4สตางค์ครอบครัวใดจ่ายกับข้าววันละ50สตางค์ก็นับว่าเป็นธรรมดาถ้าวันละบาทก็เป็นอย่างมัธยัสถ์ถ้าถึง6สลึงก็เรียกว่าฟุ่มเฟือยหากไม่ประสงค์จะบริโภคที่บ้านจะบริโภคก๋วยเตี๋ยวก็มีราคาชามละ5สตางค์10สตางค์เป็นอิ่มถ้าจะนั่งภัตตาคารเสพอาหารอย่างดีอาหารนั้นมีราคาโต๊ะละ8บาทกับข้าว10กว่าอย่างหรือถ้าจะดื่มด้วยสุราต่างประเทศชนิดวิสกี้ตราขาวก็ขวดละ4บาท50สตางค์โซดาเย็นขวดละ6สตางค์หากจะสูบบุหรี่หลังอาหารบุหรี่ตราดาวม
ีราคาซองละ9สตางค์บุหรี่อับดุลลาซองละ7สตางค์ไพ่บ็อกซองละ6สตางค์และตราคองซองละ4สตางค์ไม้ขีดไฟสำหรับจุดบุหรี่นั้นมีราคา3กล่อง2สตางค์ถ้าจะพูดถึงเครื่องแต่งกายเสื้อกางเกงชุดสากลทำด้วยแพรช้างสกินชุดละ14บาททำด้วยผ้าลาย2อย่างดีมีกางเกง2ตัวผลัดชุดละ8บาทกางเกงแพรปักดิ้นตัวละ85สตางค์เสื้อเชิ้ตตัวละ50สตางค์รองเท้าหนังนอกคู่ละ6บาทรองเท้ายางคู่ละ28สตางค์ผ้าของม้าหน้ากว้างพื้นละ12สตางค์ถุงเท้าผู้ชายคู่ละ6สตางค์ประชาชนในประเทศนั้นหากมีธุระจะต้องเดินทางไปนอกบ้านหากขึ้นรถรางรอบเมืองต้องเสียค่าโดยสารเพียง4สตางค์แล้วคนก็ไม่เบียดเสียดกันหากจะไป3ล้อก็มีอัตราค่าโดยสารชั่วโมงละ40สตางค์2ชั่วโมง70สตางค์หรือถ้าจะขึ้นรถยนต์แท็กซี่ก็มีอัตราค่าโดยสารชั่วโมงละ40สตางค์เท่ากันหรือถ้าหากจะต้องการรถยนต์ใช้เป็นส่วนตัวรถยนต์นั้นมีราคาเพียง 1,700 บาทผ่อนส่งเดือนละ30บาทถ้าไปกลางทางหิวน้ำจะแวะรับประทานเครื่องดื่มอย่างอ่อนกาแฟดำร้อนขายถ้วยละ3สตางค์ดำเย็นถ้วยละ5สตางค์อย่างที่เรียกกันว่ายกล้อนมสดราดหน้าถ้วยละ7สตางค์เป็นอย่างสูงถ้าต้องการเครื่องดื่มอย่างแรงเหล้าโรงกงละ5สตางค์สุราแม่โขงขวดละ1บาท45สตางค์ถ้าเสร็จกิจธุระแล้วจะแวะดูภาพยนตร์ที่โรงที่ดีที่สุดมีเครื่องทำความเย็นที่เย็นจริงๆที่นั่งด้านหน้าอัตราค่าดู25สตางค์ด้านหลัง32สตางค์หรือถ้าเป็นวันมงคลจะตัดผมก็เสียค่าตัดผมเพียง15สตางค์นายช่างจะโกนหนวดแคะหูล้างตาและสระผมให้เสร็จเรียบร้อยถ้าผู้ใดเป็นนักเลงเจ้าชู้ก็สามารถซื้อความรักสตรีที่ปัจจุบันเรียกว่าสาวสังคมชั้นสูงนั้นได้ในราคา5บาทชั้นรอง2บาทและถ้าไม่พิถีพิถันนักราคา1บาท50สตางค์ก็ยังมีผู้ใดใคร่รู้เวลาก็สามารถซื้อนาฬิกาอย่างดีกันน้ำกันสะเทือนได้ในราคาเรือนละ65บาทผ่อนส่งเดือนละ5บาทถ้าชอบบริโภคของเย็นจะซื้อตู้เย็นไว้ที่บ้านตู้เย็นนั้นมีราคา180บาทผู้ขายจะมาอ้อนวอนให้ซื้อถึงบ้านโดยวิธีผ่อนส่งเดือนละ10บาทถ้าใครทราบคราวๆก็มีวิทยุ5หลอดขายราคาเครื่องละ65บาทในประเทศนั้นหนังสือพิมพ์มีราคาฉบับละ5สตางค์มี42หน้าลูกได้เห็นมาอย่างนี้บิดาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแต่ลูกเองนั้นไม่เชื่อเศรษฐีได้ยินบุตรคนที่สามเล่าเรื่องเสร็จก็เข้าสวมกอดด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นแล้วกล่าวว่าลูกเอ้ยพ่อจะยกสมบัติให้เจ้าครอบครองต่อไปเพราะเจ้าสามารถโกหกได้เป็นเลิศอันนิยายที่พี่ชายเจ้าเล่าให้พ่อฟังนั้นถึงแม้จะเป็นความเท็จก็ยังอาจมีหนทางเป็นจริงได้แต่นิยายของเจ้านั้นเป็นความเท็จโดยสมบูรณ์ไม่มีหนทางที่จะเชื่อถือได้เลยแม้แต่คำเดียว
ก็จบดื้อๆแบบนี้ล่ะค่ะโอ้สรุปว่าไอ้เจ้าลูกชายคนที่3ชนะเลิศครับโกหกได้ดีที่สุดโกหกได้ดีที่สุดคือเรื่องนี้โดยเฉพาะรายละเอียดช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะไม่อินแล้วก็อาจจะนึกไม่ออกครับเพราะว่าพูดถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เรียกว่าเป็นราคาของการใช้ชีวิตในยุคนั้นครับนะคะปี2495เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คงจะได้เห็นว่าท่านต้องการที่จะเสียดสีประเด็นไหนอย่างไรนะครับคือเรื่องอื่นพอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดของราคาถูกแบบนี้เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดผักกาดต้นทมม่วงนี่มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า อันนี้เป็นอารมณ์ขันที่เจ็บแสบมากนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเออนะช่วงนั้นนี่ก็อาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องค่าครองชีพเศรษฐกิจอะไรทำนองนั้นนะคะคือถ้าเกิดเราอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นอ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะหัวเราะกา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 กเลยค่ะด้วยความสะใจจริงๆอยู่สมัยนี้ก็ได้นะครับยังมียังพอได้อยู่นะยังหลงเหลือมาอยู่นะครับบางอย่างเพียงแต่ว่าโดยรายละเอียดนี่อาจจะนึกไม่ค่อยออกแต่ก็แสดงว่าคงเป็นราคาที่เรียกว่าถูกมากในยุคนั้นครับแล้วก็ราคาจริงในยุคนั้นก็คงจะแพงกว่านี้พอสมควรสำหรับตอนต่อไปคุณจิตรินครับผมบอกหน่อยตอนต่อไปจะมีชื่อเรื่องว่าเกาะร้างทางรักครับอันนี้มีคำว่ารักปรากฏอยู่ด้วยนะจะเป็นเรื่องรักจริงๆหรือเปล่าจะต้องมีพระเอกมีนางเอกหรือเปล่าแล้วก็เป็นเกาะร้างด้วยนะครับติดตามต่อไปค่ะสำหรับเรื่องสั้นเกาะร้างทางรักจากหนังสือเพื่อนนอนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแต่คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังได้ตอนที่ยังไม่นอนก็ได้นะคะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเอาให้ตามแนวคิดตามคอนเซ็ปต์เดิมจะเก็บเอาไว้ฟังก่อนนอนแหมอันนี้ก็แล้วแต่น่าจะโอเคเลยนะคะตามอัธยาศัยได้เลยวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง